คัสตอมมันใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปเสน่ห์ของมันคือจอดที่ไหนก็รู้ว่าเป็นรถเราผมคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งทรงอ่ะที่มันน่าขี่อยู่แล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทรงที่มันมีตำนานมาตั้งแต่แบบโหตำนานเขาก็เทมากๆแบบคาเฟ่เลเตอร์ต้องมีตูนมดต้องมันจะมีทรงขี่ของมันอ่ะผมก็คิดว่าทรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทรงที่รู้สึกว่าถ้าเกิดใครชอบตรงนี้ก็น่าโดนทรงคาเฟ่เหมือนกันเราว่าขี่รถมาตั้งแต่ประมาณสัก19-20แต่เริ่มได้สัมผัสกับคาเฟ่จริงจังเลยอ่ะอายุประมาณ23ตอนที่ผมขี่ตอนนั้นก็คือมันก็เรื่องของความเร็วนะแต่ยุคพายุหลังๆผมว่ามันมีเรื่องความเท่เรื่องของแบบอิสเซอรี่เสื้อผ้ามีความวินเทจมีไลฟ์สไตล์ที่มันชัดเจนมากกว่าความเร็วมันคือไม่ได้บ้าพลังแต่มันมีการแบบแฟชั่นมีเรื่องแบบแฟชั่นเข้ามารวมด้วยครับผมคาเฟ่เลเซอร์ก็ต้องนึกถึงแฮนด์แล้วก็พวกเบาะตูดมดพวกแฮนด์หมอกถูกไหมฮะเป็นทรงที่ค่อนข้างมันคูลอยู่แล้วในตัวของมันที่ในการวางท่าจับแฮนด์พวกการวางเท้าทุกๆอย่างมันค่อนข้างจะลงตัวของมันเองในฝ่ายของคาเฟ่ฮะการคัสตอมจริงผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะสำหรับคนที่บางทีอยากคัสตอมแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ศึกษาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนทั่วไปอะไรเงี้ยอันนี้คือหนึ่งคือเรามันการันตีได้เลยว่าทางซุดคิดมาออกแบบมาดีที่สุดอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องดีไซน์เนี่ยผมว่าดีอย่างนึงคือเราไม่ต้องห่วงเรื่องของความสวยงามและลงตัวเลยมันลงตัวมากแล้วก็เรื่องของเวลาที่เราไม่ต้องรอซื้อเสร็จสามารถประกอบเองได้เลยแล้วยิ่งที่ได้ฟังมาเนี่ยบอกว่าสามารถทำเองได้ดูที่บ้านด้วยผมว่าตอบโจทย์ที่ซูทกับยามาฮ่าเขาดีไซน์ชุดนี้ออกมาผมว่าค่อนข้างแบบเพอร์เฟกต์สำหรับผมนะมันทั้งเท่ทั้งกระชับลงตัวมันคือสู้ของแต่งเมืองนอกได้เลยอะรถ1คันเนี่ยเราอาจจะต้องใช้แฮนด์3-4ครั้งอะ3-4อันกว่ามันจะลงตัวแบบนี้เราเห็นภาพชัดเจนแล้วรู้สึกว่าถ้าราคาประมาณนี้ผมมองว่าตัดจบไปเลยแล้วก็ได้ครบแล้วไม่ต้องเสียเวลาคุณได้ขี่รถคัสตอมไปเลยผมว่าเวิร์กสุดแล้ว